ส่วนในช่วงเย็นวันนี้ครับทางด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามความคืบหน้าคดีที่มีคนขับรถลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมา23คนประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่จังหวัดกำแพงเพชรจนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเพื่อที่จะเร่งติดตามจับกุมตัวนะครับส่วนศพของแรงงานที่เสียชีวิต1คนได้มีการชาปนกิจวันนี้แล้วส่วนอีก2คนก็รอการประสานจากญาติครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายศพแรงงานชาวเมียนมา1คนไปประกอบพิธีชาปนกิจที่ชาปนสถานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งก็เป็น1ใน3แรงงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุคนขับรถกระบะที่ลักลอบขนแรงงานจำนวน23คนจากชายแดนจังหวัดตากเข้าจังหวัดพื้นที่ชั้นในแต่ว่ารถประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนจะทิ้งแรงงานทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก2คนครับศพยังถูกเก็บรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรรอการติดต่อและประสานจากญาติก่อนนะครับสำหรับแรงงานชาวเมียนมาที่เหลือ20คนขณะนี้16คนถูกส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อที่จะสอบสวนเพิ่มเติมครับส่วน4คนที่เหลือ2คนยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก2คนก็อยู่ระหว่างกระบวนการรักษาโควิด-19 ครับก็มีรายงานนะครับว่าเย็นวันนี้ครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีและเร่งรัดจับกุมคนขับรถขนแรงงานรวมถึงเรื่องของการวางแนวทางป้องกันครับเพราะว่าหลังประเทศไทยเปิดประเทศกิจการต่างๆที่เริ่มเปิดก็จำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากก็ทำให้ชาวเมียนมาที่เคยเข้ามาทำงานและกลับประเทศไทยพยายามลักลอบเข้ามาหางานทำเพิ่มต่อเนื่องนะครับผ่านทางในหน้าซึ่งอาจจะนำโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้ครับโดยสารนะแม่นมีรอย